คิมซี่ไวท์ตัวไหนใช้แล้วดีที่สุดฟังที่สุดกลิ่นหอมๆหนูนะโอ้ยมันแสบอ่ะอันเนี้ยที่เหมือนน้ำมันน้อยเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้อุปโลกเองนะนี่6รอบแล้วขนาดขนาดนกWhat the Base EP นี้นะคะเราก็จะมารีวิวคินซิ่งไว้กันค่ะสาวนักเดินทางนะคะน่าจะรู้จักไอเทมนี้กันดีเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องแต่งหน้าและถ่ายรูปใช่ไหมคะจะมาพกคินซิ่งน้ำและสำลีอีกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบาก What the Base EP นี้นะคะเราจะไปดูกันว่าคินซิ่งไว้ตัวไหนใช้แล้วดีที่สุดปังที่สุดไปดูกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Biore Makeup Remover Cleansing Cotton เขาบอกว่าทำมาจากเส้นใยธรรมชาตินะคะไม่มีสีแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะเหมาะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะแล้วก็ยังทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็หมดจดนะคะแม้มัสคาร่าที่กันน้ำซึ่งวันนี้ป๊อปปี้ก็แต่งตามาเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโดยการใช้ Cleansing เช็ดครึ่งตานะคะเอ้ยเช็ดตาข้างเดียวนะคะแล้วแต่เราจะเช็ดยังไงก็ได้เอากลิ่นหอมๆหนูนะกลิ่นเหมือนที่มาร์กหน้าจะมาเริ่มปาดแล้วนะคะมีกากเพชรแล้วก็มัสคาร่านิดๆหน่อยๆอ่ะรอบที่2ปาดแล้วนะเกือบหมดแล้วค่ะเหลือแค่มัสคาร่านิดๆหน่อยๆก็คือไม่แสบตาเลยนะคะอันเนี้ยตานุ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันไม่แห้งอ่ะปกติเวลาใช้ครีมซิ่งพอเช็ดเสร็จปุ๊บผิวมันจะเหมือนว่ามันจะแห้งนิดนึงแต่เนี้ยเขาใส่มอยเจอไรซิ่งเซรั่มมาด้วยมันเลยทำให้ผิวดูชุ่มชื้นอันนี้ไม่ได้อุปโลกไปเองนะรู้สึกจริงๆว่ามันชุ่มชื้นหมดแล้วไม่แห้งตึงเลยสะอาดด้วยกลิ่นหอมดีนะคะโอเคตัวนี้ให้ผ่านตัวต่อไปนะคะเป็น Nivea Sheen One Caring Micellar Cleansing Wipe เป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดผสานไมเซร่าและวิตามิน E ค่ะวิตามิน E เนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นหลังเช็ดนะคะโอเคเราจะมาลองเทสกันเลยเอ้ยอันนี้เหมือนน้ำมันน้อยเลยอ่ะมันเหมือนมันแห้งแต่ก็คือมันยังไม่โดนอากาศเลยนะเหมือนเขาแบบผสมน้ำไมเซร่ามาน้อยกว่านี่แต่อายแชโดว์แต่รู้สึกว่าแผ่นทิชชู่อะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แล้วมันระคายเคืองตาปะก็ไม่นะแต่รู้สึกว่ามันให้น้ำมาน้อยอะแล้วพอเราปาดปุ๊บเนี่ยเหมือนผ้ามันขูดกับตาใช่นี่ก็ออกมาแล้วแต่ยังติดอยู่ที่ตาอยู่เลยโอ้ยมันแสบอะอันเนี้ยผ้ามันขูดมันเหมือนมันออกมาเป็นขุยๆอย่างเงี้ยนี่6รอบแล้วนะพอแล้วนี่มันเจ็บอะแต่กลิ่นมันหอมหอมมากเลยอะSmooth E Cleansing Facial Whip นะคะ for sensitive skin ด้วยนะเขาบอกว่ามันมีวิตามิน E ด้วยนะตัวเนี้ยอันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยก็คือน้ำน้อยเหมือนอีกแล้วเนื้อผ้าปกตินุ่มต้องลองกับตาก่อนว่ามันจะบาดผิวไหมเพิ่งแต่งเสร็จก็ต้องเช็ดแล้วขอใหม่นะไม่ออกเลยอะทำไมเป็นเนี้ยเห็นปะน้อยมากเลยอันนี้ก็คือความแรงของมือเท่ากันนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนก็คือไม่มีอะไรเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าลุกบางเบาอะไรอย่างนี้แต่งตาน่ะจริงๆอ่ะพวกอายแชโดว์มันก็ออกอยู่หรอกได้แค่นี้ได้แค่นี้แค่ไหนขนาดนกบูทคิวคัมเบอร์คลีนซิ่งไวท์นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีอะโลเวร่าแอนด์วิตามิน E นะคะจับก่อนเลยอ่ะโอเคยังได้อยู่ยังชุ่มอยู่แต่ว่าผ้ามันกลิ่นเหมือนแตงกวาเลยอะแล้วหนูไม่ชอบกินแตงกวาเขาบอกว่ากลิ่นแตงกวาที่ตัวไม่ใช่แตงกวาเอาละน้ำมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แห้งเลยอะไม่ชอบกลิ่นนี้เลยอะเฮ้ยได้อยู่เหอะเยอะนะอันนี้รอบที่สองเอ้ยแต่มันก็ไม่แสบตานะได้อยู่แต่แค่ติดเรื่องกลิ่นอะถ้าใครที่ไม่ชอบแตงกวาก็คือรอบที่สามผ้าก็คือไม่ได้บาดตาขนาดนั้นแล้วก็เช็ดแล้วก็ไม่ได้แสบทุกที่หมดแล้วแต่อยู่ไม่แสบด้วยอ่อนโยนแล้วก็มันก็ไม่ได้แห้งอ่ะมันยังชุ่มชื้นอยู่อันนี้ให้ผ่านตัวสุดท้ายนะคะ Bifeta Cleansing Cheese Serum นะคะเขาบอกว่าอันนี้มันมีมอยเจอไรเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะแล้วก็มีสารบำรุงไฮยาลูรอนิกนะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเราชุ่มชื้นฮึบเข้าปากนี่อันนี้คือแผ่นมันบางมากชอบกลิ่นอ่ะกลิ่นมันดูแบบสะอาดเพิ่งแต่งเสร็จแต่งแบบจัดเต็มด้วยเพียง1แผ่นก็สามารถลบเมคอัพได้หมดเกลี้ยงเพราะว่าโอ้โหเห็นชัดเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้เยอะมากเห็นใช่ไหมในกล้อง
จะหมดแล้วอ่ะเอาจริงๆมันไม่บาดผิวเพราะว่ามันใส่คินซิ่งมาเยอะมากน่าเช็ดได้หลายรอบอยู่นะ1แผ่นจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเก็บใต้ตาสะอาดแล้วอ่ะ3รอบเองออกหมดเกลี้ยงให้ผ่านค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะคะป๊อปก็จะลองสวอตลิปที่แขนดูนะคะแล้วก็เอาคลีนซิ่งไวท์เนี่ยเช็ดดูจะดูว่ามันออกมากน้อยแค่ไหนนะคะมาค่ะเราก็จะมาเริ่มทดสอบกันเลยนะคะอันแรกก็เป็นของ Biolay ก่อนนะเราจะปาดแค่รอบเดียวก่อนนะคะของ Nivea นะคะไม่มีการลำเอียงนะทุกคนน้ำหนักมือเท่ากันนะแล้วก็สมูทอีตอนที่เราเช็ดกับมาสคาร่ากับอายแชโดว์ไม่ค่อยออกนะก็บูทก็ออกเยอะอยู่นะสุดท้ายเป็นของ Bifetta นะคะน้ำชุ่มมากอันไหนดูออกเยอะสุดที่เห็นชัดเลยว่าไม่ค่อยออกก็คือ Nivea กับสมูทอีแต่ Biolay กับ Bifetta นี่คือสูสีอยู่บูทก็ได้อยู่รอบที่2นะคะโอเคอันนี้ก็น่าจะเห็นชัดแล้วล่ะค่ะว่า Bifetta ออกเยอะสุดส่วนสมูทอีก็คือแทบจะไม่หลุดเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ว What the Best ของ EP นี้นะคะก็ขอยกให้กับน้องตัวนี้เลยค่ะ Bifetta Cleansing Cheese Serum นะคะที่เลือกน้องตัวนี้นะก็เพราะว่ามันเช็ดสะอาดหมดจดภายในรอบ2รอบเลยแล้วก็ไม่ต้องขยี้แรงมันก็สามารถออกได้หมดจดแล้วนะคะที่สำคัญก็คือน้ำของ Cleansing เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันชุ่มมากมันเลยทำให้เช็ดออกง่ายแล้วก็ไม่บาดผิวด้วยนะคะแล้วยังทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็เอียดอีกด้วยนะก็เลยขอยกน้องตัวนี้ให้เป็น What the Best ของ EP นี้เลยค่ะถ้าเกิดใครที่มีคลีนซิ่งที่ใช้แล้วดีเหมือนกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่า EP หน้าป๊อปปี้จะมารีวิวอะไรอีกตามมาดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โอ๊ยไม่แพงนะเพราะมันได้เยอะกี่แผ่นวะเนี่ย46แผ่นอย่างเยอะอะ